ายเที่ยวสายชิลต้องไม่พลาดวันนี้เราขอแนะนำกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่วังเกียงคู่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเขาหลักตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงากิจกรรมสุดชิลดีดตัวออกจากความจำเจเติมพลังงานให้ชีวิตสูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบแต่แฝงไว้ด้วยความตื่นเต้นตลอดเส้นทางวันนี้เรามากับแม่ๆจากสมาคมตตีสร้างสรรค์สังคมไทยที่มากันด้วยหัวใจเต็มร้อยเตรียมความพร้อมกันมาอย่างเต็มที่เพื่อดื่มด่ำกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดมาถึงแม่ๆไม่รอช้าคว้าเสื้อชูชีพมาสวมใส่ก้าวเดินลงแพด้วยความมั่นใจพาร่างกายและหัวใจไปเสพความสุขกันล่องแพไม้ไผ่วังเคียงคู่เป็นการปล่อยให้แพซึ่งทำจากไม้ไผ่ไหลล่องไปตามสายน้ำที่ใสบริสุทธิ์ซึ่งไหลมาจากต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูลงสู่คลองวังเคียงคู่เริ่มต้นจากจุดลงแพไปสู่ปลายทางระยะทางประมาณ3กิโลเมตรใช้เวลาในการล่องแพครั้งละประมาณ 30-40 นาทีกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่เป็นกิจกรรมที่ไม่จำกัดอายุใครก็สามารถที่จะลงมาล่องแพได้เราสามารถนั่งสบายๆบนแพไม้ไผ่แล้วปล่อยใจไปกับธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดเพื่อเติมพลังให้กับชีวิตที่มีพนักงานช่วยถ่อบังคับแพให้ไหลไปตามกระแสน้ำที่ใสปิ๊งโอบล้อมไปด้วยพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดทั้งต้นไม้ใหญ่ไม้เล็กเขียวขจีตลอดสองข้างทางบางจุดก็มีงูนอนกดตัวอยู่บนกิ่งไม้ให้รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยหัวใจได้สูบฉีดหรือแม้แต่เต่าน้ำจืดที่ขึ้นมานอนอาบแดดบนขอนไม้ให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิดโชคดีช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนปริมาณน้ำในคลองมีมากการล่องแพจึงให้ความรู้สึกไม่ธรรมดาเพราะในคลองจะมีโขดหินวางเป็นเกาะแก่งกระแสน้ำจะพัดแพไปกระแทกกับโขดหินเป็นระยะระยะรวมทั้งบางจุดกระแสน้ำไหลแรงทำให้คนที่ร่วมเดินทางพอได้รู้สึกหวาดเสียวตื่นเต้นกันไปตามกันหรือใครอยากเย็นชุ่มฉ่ำกับกระแสน้ำที่ไหลลงมาไม่ขาดสายก็สามารถกระโดดลงจากแพดำผุดดำว่ายเล่นน้ำผ่อนคลายได้เลยรับรองน้ำที่นี่สะอาดแน่นอนนางสาวนุชาดาพรามแก้วเจ้าของกิจกรรมโคมอนคอร์เนอร์ทัวร์บอกว่ากิจกรรมล่องแพวังเคียงคู่ตำบลท้ายเหมืองจังหวัดพังงามีเปิดให้บริการหลายเจ้าด้วยกันส่วนใหญ่เขาใช้บริการคล้ายๆกันมีทั้งกิจกรรมล่องแพและให้บริการร้านอาหารเป็นกิจกรรมที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆเลยค่ะสองข้างทางก็จะเป็นธรรมชาติสวยงามนะคะก็จะมีสัตว์นานาชนิดนะคะแล้วก็พืชพันธุ์นานาชนิดให้ทุกคนได้มาดื่มด่ำและได้มาสัมผัสกันนะคะแพไม้ไผ่ก็จะเป็นไม้ไผ่ที่ทำจากธรรมชาติเลยค่ะด้วยระยะทาง3กิโลนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยไหลจากภูเขาสูงนะคะใสสะอาดมากๆทุกคนสามารถแวะเล่นน้ำได้ด้วยนะคะก็เปิดบริการนะคะตั้งแต่9โมงเช้าค่ะจนถึงรอบสุดท้ายถึง4โมงเย็นค่ะสำหรับคนที่มาเที่ยวจังหวัดพังงาและอยากร่วมกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่เขาเปิดให้บริการวันละ8รอบรอบแรกเริ่มเวลาเข้านาฬิกาในการล่องแพแต่ละลำสามารถนั่งได้2คนในราคาลำละ500บาทคนที่จะมาล่องแพจะต้องเตรียมตัวมาพร้อมเปียกและเตรียมเสื้อผ้ามาสำหรับเปลี่ยนด้วยที่สำคัญควรจองล่วงหน้า 1-2 วันติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์095-410-1988หรือ089-727-3021มาเลยค่ะมาล่องแพด้วยกันรับรองสนุกแน่นอน